ใครที่ถามถึงเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนกันยายนนี้นะครับมีข่าวดีมาฝากแล้วครับเมื่อครม.ได้อนุมัติงบกลางโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ2566นะครับจำนวนเกือบ 1,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อให้การจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวนกว่า 2,200,000 คนในเดือนกันยายนนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องครับสำหรับความจำเป็นที่ขออนุมัติงบกลางในครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับจนถึงสิงหาคมที่ผ่านมามีจำนวนเกินกว่าประมาณการที่คาดไว้ที่จะได้รับจัดสรรนั้นไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิ์ในเดือนกันยายนนี้ดังนั้นนะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมจึงได้จำเป็นต้องขออนุมัติงบกลางนี้ครับซึ่งรัฐบาลนั้นได้มอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กต่อเนื่องนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีที่อยู่ในครัวเรือนยากจนซึ่งมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีในอัตราเดือนละ600บาทต่อคนนะครับซึ่งหลักเกณฑ์นั้นนะครับเด็กที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยนะครับพ่อแม่มีสัญชาติไทยหรือพ่อหรือแม่ที่มีสัญชาติไทยนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนครับส่วนทางด้านผู้ปกครองนั้นนะครับต้องมีสัญชาติไทยครับเป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะและเด็กแรกเกิดนั้นต้องอาศัยร่วมอยู่ด้วยนะครับทางนี้นะครับก็อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยนั่นก็คือสมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีครับส่วนการสมัครนั้นนะครับใครอยู่กรุงเทพให้ไปติดต่อที่สำนักงานเขตทุกเขตนะครับเมืองพัทยาติดต่อได้ที่สารว่าการเมืองพัทยาและในส่วนต่างจังหวัดภูมิภาคนั้นติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่เทศบาลนั่นเองครับและการจ่ายเงินนะครับก็จะโอนเข้าบัญชีทางธนาคารให้กับธนาคารกรุงไทยออมสินและธนาคารธกส.ครับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั้นนะครับเป็นโครงการที่ทุกรัฐบาลนั้นควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอนะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างโอกาสและขยายสิทธิของเด็กไปสู่เด็กไทยทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า6ปีให้ได้รับเงินอุดหนุนทั่วหน้าเพื่อให้เด็กได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันในสังคมโดยข้ามผ่านความเหลื่อมล้ำทางสังคมอีกด้วยครับ